แต่ผมไม่เข้าใจลูกค้ากันครับที่ให้ผมไปส่งอ่ะโทรคุยเรียบร้อยครับแชทนะครับส่งรายละเอียดส่งรูปนะฮะถ่ายวีดีโอก่อนที่เราจะไปส่งฮะเขาก็ตัดสินใจว่าโอเคเอามาเลยนะฮะเขาตัดสินใจแล้วเขาจะเอารถคันนี้นะฮะพอไปถึงนะครับเชื่อไหมครับพอไปถึงแล้วนะฮะเขากดราคาลงแล้วเราก็เสียความรู้สึกไหมเขากดราคาลงอีกผมก็เลยว่าเอ๊ะมันไม่แฟร์ว่ะเพราะอะไรป่ะคือหนึ่งเราก็ต้องไปไกลเสียเวลาแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่เอาเนี่ยสุดท้ายเป็นไงครับเรากลับมาพัทยาครับโดยที่ว่าเราไม่ได้ขายรถคันนี้นะฮะอยากให้เห็นอกเห็นใจกันนิดฮะเพราะว่าเราไม่ได้ขายของเล่นๆครับเราขายจริงๆฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะทุกคนครับวันนี้ก็พอดีเอารถคันนี้ไปส่งลูกค้ามานะครับไปที่ไหนบ้างครับไปที่ระยองนะครับปลวกแดงนะเสียเวลาไป3ชั่วโมงนะมาดูรถผมนะผมอยากให้ทุกคนชัดเจนฮะซึ่งตัวผมเองนะผมชัดเจนอยู่แล้วครับตรงไปตรงมาอยู่แล้วครับไม่ว่าจะ FC ผมนะไม่ว่าจะลูกค้าที่รถซื้อรถใช้ไม่ว่าจะพ่อค้าแม่ค้ารถมือสองทุกคนถ้าเกิดว่าให้ผมไปส่งมาขายกันฮะเราไม่ใช่เด็กเล่นขายของฮะแต่นะครับผมอยากให้ทุกคนชัดเจนฮะอยากให้เข้าใจกันนิดนึงฮะอยากให้เห็นอกเห็นใจกันนิดนึงฮะเพราะว่าเราไม่ได้ขายของเล่นๆครับเราขายจริงๆฮะผมอยากให้ทุกคนดูคลิปให้จบก่อนครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถนะครับเพราะว่าอะไรไปครับรถผมทุกคันนะผมขายตามสภาพกรณีมีปัญหาโอนไม่ได้นะผมรับผิดชอบในการโอนทุกกรณีฮะออติสปี09นะครับเป็นอดีตแท็กซี่นะครับทุกคนครับเป็นอดีตแท็กซี่นะฮะก็คือปลดป้ายไปละเป็นมือเดียวป้ายแดงนะฮะตั้งแต่เจ้าของเขาเลยนะฮะอย่างคันนี้นะฮะเขาเก็บงานมาเรียบร้อยครับคือเขาทำสีมาใหม่ทั้งคันฮะยางเยื่อเขาเปลี่ยนมาใหม่หมดเลยครับผมอยากให้ทุกคนฮะดูคลิปก่อนที่จะตัดสินใจนะฮะเพราะว่าอะไรป่ะครับคือวันนี้นะฮะครึ่งวันนะฮะที่ผมเอาคันนี้ขับรถไปที่ปลวกแดงนะที่ระยองนะลูกค้าไปเห็นรถก็ทุกอย่างก็โอเคนะฮะจะจ่ายเงินแล้วฮะแต่ว่าทีนี้คือเขาลองขับนะฮะผมก็ได้บอกเขาแล้วว่าช่วงล่างนะมันจะมีดังนิดหนึ่งนะมันจะมีปีกนกนะดังฮะแต่เรื่องราคานะคันที่ผมขายไปที่ 85,000 พอไปถึงนะฮะลูกค้าก็ต่อราคาคันนิดนึงนะครับโอเคครับผมเข้าใจนะครับต่อราคาเพื่อที่จะไปซ่อมไปเก็บงบไปเก็บงานนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรถก่อนนะครับนะฮะถ้าเกิดดูอย่างนี้ครับผมบอกเลยว่าไม่น่าเกียดนะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ธรรมดาอย่างที่ผมรีวิวไปหลายๆคลิปนะฮะคือคันนี้ผมเอาไว้ใช้เองด้วยนะครับเนี่ยไว้ขับลุยเองนะครับจริงๆรถคันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าถ้าพูดถึงถ้าเกิดเครื่องเขาไม่ดีนะครับหรือว่าเครื่องเขาไม่ได้เปลี่ยนมานะผมก็ไม่เอานะหรือว่าจะให้เป็นแท็กซี่ที่มันเป็นสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีดำนะครับให้ผมเอามาทำสีเก็บทรงเก็บสีแล้วเอามาขายลูกค้าผมก็ไม่เอานะเพราะอะไรป่ะคือถ้าเกิดว่าซื้อประมาณนั้นมานะครับผมว่าต้นทุนค่อนข้างจะเยอะฮะซ่อมบำรุงค่อนข้างจะเยอะถ้าเกิดว่าซื้ออย่างนั้นมาฮะมันได้ไม่คุ้มเสียนะเพราะว่าอะไรป่ะมันซ่อมบำรุงเยอะฮะคันนี้รถเดิมนะฮะข้างหน้าเดิมเลยครับเดิมได้ทุกชิ้นนะครับรู้สึกว่าจะมีตรงนี้นิดหนึ่งนะครับที่ว่าโดนสะกิดท้ายมาครับแต่ว่าคือตรงนี้ได้เดิมเลยนะครับก็เนี่ยฮะดูแล้วไม่น่าเกลียดครับเนี่ยดูภายในก่อนครับภายในพวกในเขาก็เก็บมาหมดนะครับเห็นครับเขาทำภายในมาใหม่หมดเลยนะครับเก็บทรงเก็บสีภายในเพดานด้วยดูข้างบนก่อนครับเนี่ยข้างบนนะฮะเขากรุบมาใหม่หมดเลยนะผมถึงได้ตัดสินใจซื้อคันนี้มานะฮะเห็นครับนี่ดูฝั่งนี้ก่อนครับนะฮะเบาะเขาก็เก็บมาใหม่ครับเห็นไหมครับพวงมาลัยเขาก็เปลี่ยนมานะครับเห็นครับนี่ฮะมีคอนโซลหน้านะครับที่ว่ามันจะมีรอยแตกตรงนี้นึงนะครับนะครับทาสีก็คันนี้ก็รู้สึกว่าเพิ่งขาดครับเพิ่งขาดฮะวันที่3ตุลา65เพิ่งขาดฮะผมก็เลยรีวิวคันนี้ขายไปนะฮะก็ไปส่งที่วันนี้ก็ไปส่งที่นะฮะปลวกแดงระยองนะฮะแต่ผมไม่เข้าใจลูกค้ากันครับที่ให้ผมไปส่งอ่ะโทรคุยเรียบร้อยครับแชทนะครับส่งรายละเอียดส่งรูปนะฮะถ่ายวีดีโอก่อนที่เราจะไปส่งฮะเขาก็ตัดสินใจว่าโอเคเอามาเลยนะฮะเขาตัดสินใจแล้วเขาจะเอารถคันนี้นะฮะพอไปถึงนะครับเชื่อมั้ยครับพอไปถึงแล้วนะฮะเขาผมมันเราเป็นคนขับใช่ไหมเขาเป็นคนนั่งข้างแล้วเขาบอกว่ามันมีช่วงล่างดังใช่ไหมคือเขาอะต้องการเอานะแต่คือเขาต้องการกดราคาให้เราต่ำลงอีกครับผมก็เลยรู้สึกว่าเสียความรู้สึกนิดนึงนะเพราะว่าคือตกลงกันเรียบร้อยแล้วคุยเรียบร้อยว่าราคาจบเท่านี้นะฮะผมก็ยังพอเหลือบ้างใช่ไหมครับเอาลงไปอีกนะฮะแต่เขาอยากได้รถคันนี้มากนะเขาโอเคกับรถคันนี้เลยครับเพราะว่าราคาหลักหมื่นครับเขาสามารถที่จะเอาไปขับไปไกลๆได้ขับไปทำงานได้ครับเ
ขาโอเคเลยนะรถคันนี้แต่ว่าเขากดราคาลงแล้วเราก็เสียความรู้สึกใช่ไหมเขากดราคาลงไปอีกผมก็เลยว่าเอ๊ะมันไม่แฟร์ว่ะเพราะอะไรป่ะคือหนึ่งเราก็ต้องไปไกลเสียเวลาแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่เอาเนี่ยสุดท้ายเป็นไงครับเรากลับมาพัทยาครับโดยที่ว่าเราไม่ได้ขายรถคันนี้นะฮะแล้วเราไป2คันครับเพราะวันนี้ก็หมดค่าใช้จ่ายไปอีกฮะไหนจะค่าน้ำมันค่าน้ำมันฮะค่ากินข้าวนะหิวข้าวก็ต้องจอดแวะกินข้าวก่อนสุดท้ายเราต้องเอารถคันนี้นะฮะออติสปี09คันนี้ฮะกลับมาที่พัทยาฮะผมถึงอยากจะให้ทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่มาซื้อรถของผมฮะผมอยากให้คนดูรีวิวนะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะฮะมาดูรถที่พัทยาฮะมาดูตัวจริงก่อนว่ารถตามรายงานไหมสวยไหมโอเคไหมแล้วราคาครับราคาประมาณนี้นะครับผมเชื่อว่ายังไงก็ขายได้นะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับถ้าเกิดว่าผมได้รถสวยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ทุกคนได้ชมนะฮะเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ